ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะหมาอนภาทนกระแสสังคมไม่ไหวขอถอนตัวฟ้าผ่าโบกมือลาอีกรายการจากการแสดงความคิดเห็นอย่างหยาบคายของหมาอนภากฤษฎีก็โดนกระแสโซเชียลต่อต้านอย่างหนักจนเกิดเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียลซึ่งต่อมาหนุ่มกัญชัยนั้นก็ได้เปิดเผยกลางรายการข่าวใส่ไข่ว่าหมาอนภาจะไม่ได้มาทำหน้าที่พิธีกรในรายการนี้อีกต่อไปเช่นเดียวกันกับรายการสามแซ่บซึ่งหมาอนภานั้นตอบกับคอมเมนต์แฟนคลับว่าตนเองจะไม่ได้เป็นพิธีกรในรายการนั้นอีกต่อไปเช่นเดียวกันล่าสุดนั้นผู้จัดการชื่อดังอย่างไก่วรายุทธผู้ผลิตรายการโอลมานจานใหม่ก็ได้ออกมาประกาศว่าได้เข้าใจถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากการที่คุณหมาอนภาได้คอมเมนต์ใน Facebook ส่วนตัวโดยไทยคำที่ไม่เหมาะสมขณะนี้คุณหมาอนภาได้มีความไม่สบายใจและไม่สะดวกใจจึงขอหยุดการทำหน้าที่กรรมการในรายการโอลมานจานใหม่ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่18ตุลาคมซึ่งก่อนหน้านี้วันที่18ตุลาคมได้มีการบันทึกเทปเอาไว้เรียบร้อยแล้วซึ่งทางผู้ผลิตรายการโอลมานจานใหม่ขอเคารพสิทธิ์ในการตัดสินใจของคุณหมาจึงเรียนมาเพื่อทราบซึ่งถือเป็นการตัดสินใจยุติบทบาทการทำงานพิธีกรเป็นรายการที่3แล้วล่ะค่ะ